มาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการทําประกันเนี่ยตอนนี้หลายคนก็มีความใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับบริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยก็มีการเพิ่มของการคุ้มครองนะครับให้ครอบคลุมต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นด้วย<ฆ>นะฮะล่าสุดนี้นเองนะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเขาก็ได้มีการขยายความคุ้มครองค่ารักษาค่าชดเชยรายวันนะครับรวมถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจองเมืองไทยประกันชีวิตหรือ MTL ครับเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้มอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมด้วยการขยายความคุ้มครองผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพียงลูกค้ามีกรมธรร์ตามที่บริษัทกำหนดและยังมีผลคุ้มครองอยู่จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ของแต่ละแบบประกันภัยและเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2,564ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจนะฮะแล้วก็สร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับการขยายความคุ้มครองดังกล่าวนะครับจะยกเว้นความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเคยเจ็บป่วยจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนวันที่11พฤษภาคม หรือก่อนวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันภัยสุขภาพที่ลูกค้าถือครองและยกเว้นความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่โทร1 7 6 6ทุกวัน24ชั่วโมงเลยครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w ว w รเมืองไทย .co.th ครับ